ตำนานคนดังตำนานคนดังวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับชีวิตอีกด้านหนึ่งของเจนนิเฟอร์คิมที่กว่าจะมาเป็นเจนนิเฟอร์คิมในวันนี้ต้องฝ่ามรสุมชีวิตเป็นหนี้บ้านโดนยึดมีรักก็เป็นทุกข์ครับเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนเลยนะฮะบนโลกโซเชียลเมื่อนักร้องดีว่าชื่อดังของเมืองไทยฮะคุณเจนนิเฟอร์คิมได้ออกมาเปิดศึกกับชาวเน็ตนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอได้โพสต์ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็โดนชาวเน็ตเนี่ยนะฮะคอมเมนต์เสียหายๆพร้อมกับขู่ว่าจะเลิกติดตามอย่างไรก็ตามฮะนักร้องที่ประสบความสำเร็จอย่างคุณเจนนิเฟอร์คิมนั้นกว่าจะก้าวมาถึงจุดนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฮะเรียกได้ว่าเพราะความสามารถล้วนๆจริงๆโดยคุณพรพันธ์ชุนหาชัยฮะชื่อเล่นชื่อไก่หรือที่เรารู้จักกันในชื่อเจนนิเฟอร์คิมเนี่ยนะฮะเกิดเมื่อวันที่4เมษายนครับ2510เป็นนักร้องหญิงดีว่าแนวหน้าของประเทศไทยเลยนะฮะเจ้าของเพลงยอดฮิตครับคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวแล้วก็คุณเจนนิเฟอร์คิมเนี่ยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเอกภาษาและวรรณคดีไทยโทภาษาอังกฤษครับซึ่งคุณเจนนิเฟอร์คิมเริ่มอาชีพนักร้องครั้งแรกตอนอายุ21ปีฮะจนเมื่อปีพ.ศ. 2536ได้เข้าร่วมประกวดร้องเพลงในเวทีสยามกุลการและต่อมาเนี่ยในปีพ.ศ. 2539ครับคุณเจนนิเฟอร์คิมก็ได้มีผลงานอัลบั้มชุดแรกฮะชื่อชุด JFK หมวยใหญ่ในสังกัด Stone Entertainment ฮะและก็ได้มาร่วมร้องเพลงในอัลบั้มแรกของโก้มิสเตอร์แซกแมนเสกพลหรือว่าคุณเสกพลอุ่นสำราญนะครับที่ชื่อว่าโก้มิสเตอร์แซกแมนนั่นเองเมื่อปีพ.ศ. 2545ในเพลงคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวเนี่ยนะฮะก็แต่งโดยคุณนิ่มสีฟ้าในสังกัด GMM Grammy ซึ่งก็นับเป็นเพลงแจ้งเกิดเลยก็ว่าได้ครับของคุณเจนนิเฟอร์คิมและก็ทำให้เป็นที่รู้จักของคนไทยมากยิ่งขึ้นฮะซึ่งต่อมาครับในปีพ.ศ. 2548เธอก็ได้กลับมาทำผลงานอัลบั้มชุดที่2ที่ชื่อว่า Nothing to Lose ในสังกัด Fat Boss Staff นะฮะหลังจากนั้นเธอก็ได้มีผลงานคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกครับในปีพ.ศ. 2550ที่มีชื่อคอนเสิร์ตว่า Snow Kim นั่นเองก็จัดโดย GMM Media ครับจากนั้นชื่อของเจนนิเฟอร์คิมครับก็เป็นที่รู้จักและก็เป็นที่ยอมรับมาจนถึงปัจจุบันฮะนอกจากนี้เนี่ยคุณเจนนิเฟอร์คิมก็ยังมีผลงานอื่นๆอีกมากมายเลยนะฮะทั้งคอนเสิร์ตผลงานเพลงต่างๆรวมถึงเพลงประกอบละครซึ่งก็มีเพลงสร้างชื่ออย่างเพลงไม่ยอมหมดหวังอีกทั้งคุณเจนนิเฟอร์คิมเนี่ยก็ยังเป็นทั้งนักเขียนนักภาคโฆษณานักแสดงพิธีกรรวมถึงการเป็นหนึ่งในโค้ชรายการ The Voice Thailand ประเทศไทยฮะและในปัจจุบันเนี่ยเธอก็ยังทำรายการทาง YouTube อีกมากมายนะฮะอาทิเช่นรายการแม่ยั่วเมืองเงือตกกีบนะฮะทางช่อง YouTube Jennifer Kim Official แล้วก็รายการเจ๊คิมกินรอบวงทางช่อง YouTube Scenario and รัชดาลัยอีกด้วยนะฮะซึ่งกว่าจะกลายเป็นนักร้องที่ประสบความสำเร็จครับจนกลายเป็นดีว่าแนวหน้าของเมืองไทยเนี่ยนะฮะชีวิตหลังเวทีของเธอเนี่ยก็มีอุปสรรคไม่แพ้คนอื่นครับคุณผู้ชมโดยก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเจนนิเฟอร์คิมได้เคยเผยช่วงเวลาวิกฤตครอบครัวครับว่าบ้านเนี่ยถูกยึดจนแม่ก็ร้องไห้เพราะว่าเตี่ยเนี่ยเล่นการพนันโดยเคยมีบ้านอยู่ย่านบางประกอบสุขสวัสดิ์ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่มีเงินแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยรวบรวมเพื่อที่จะหาบ้านให้ทุกคนอยู่แล้วแม่ก็ร้องไห้นั่งตรงบันไดตอนนั้นเป็นนักร้องคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวแล้วแต่ยังไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตที่พี่ชอดจัดให้เลยก่อนนั้นเนี่ยบ้านก็โดนยึดคอนโดก็เช่าเขาอยู่เงินดาวบ้านใหม่ก็ไม่มีร้องไห้กับคุณโก้มิสเตอร์แซกแมนเลยซึ่งคุณคิมก็บอกว่าพี่จะทำยังไงดีซึ่งทางด้านคุณโก้เนี่ยก็เอาเงินที่ตัวเองมีเนี่ยนะฮะให้ไปเลย700,000นะฮะ700,000บาทแล้วก็เอาบ้านไปจำนองมาให้เราคุณโก้คือพลังกายพลังใจให้จริงๆดีกว่าผัวอีกก็เลยได้บ้านหลังนี้มาฝันสูงสุดเนี่ยอยากได้สามีรวยแต่ไม่ได้ไงส่วนบ้าน7ล้านตกแต่งอีกราคาพอๆกับค่าบ้านซึ่งคุณคิมก็บอกว่าขอบคุณแฟนๆที่สนับสนุนเรามาตลอดจนมีวันนี้ส่วนเรื่องความรักเคยถูกแฟนซ้อมฮะคุณคิมก็บอกว่าแฟนเนี่ยเป็นฝรั่งคบกันไม่กี่เดือนฮะเหมือนเป็นโรคจิตโดยคุณคิมก็เล่าให้ฟังว่าแค่ทำกุญแจหล่นเนี่ยก็มีการจิกหัวตบเคยถูกซ้อมจนสลบเป็นวันเลยซี่โครงเนี่ยสีม่วงหายใจไม่ออกเถียงกันเรื่องไม่เป็นเรื่องก็มีการทำร้ายร่างกายถึงขั้นเตะเลยนะฮะแล้วก็ห้ามเถียง
คยเป็นข่าวขึ้นหน้าหนึ่งมาแล้วเราก็คิดว่ามันร้องไห้ขอโทษมันจะปรับตัวผู้หญิงจำไว้เลยถ้ามันตีได้ครั้งแรกมันจะตีอีกนะฮะซึ่งคุณคิมก็ฝากไว้ทิ้งท้ายไว้นอกจากนี้เนี่ยนะฮะคุณคิมก็ยังเคยคิดที่จะฆ่าตัวตายเพราะผู้ชายโดยคุณคิมก็เล่าว่าต้องกลายเป็นเมียน้อยเขาเนี่ย3เดือนตอนนั้นเนี่ยผอมเลยน้ำหนักไม่ถึง50กิโลเขาบอกว่าอยู่เพื่อลูกแต่กลับบ้านทุกวันเราคิดว่าคนนี้ใช่รวยด้วยไม่สนใจว่าจะเป็นเมียคนที่เท่าไหร่จะไม่ต้องห่วงว่าเดือนนี้ร้องเดือนหน้าตกงานคิดว่าสบายแล้วเขาให้ของให้เงินเราไม่เอาสุดท้ายกินยาฆ่าตัวตายประชดเขาโทรบอกคุณแจ็คสุขารมก็มาช่วยล้างท้องทันลืมตามาเจอผู้ชายเนี่ยนั่งร้องไห้ข้างๆบอกกลัวคนอื่นด่ากลัวคนอื่นเกลียดแต่ก็ไปว่าเขาไม่ได้เราคิดไปเองทำไปเองผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวในโลกอย่าไปยึดติดนะครับโดยคุณคิมก็เคยจดทะเบียนสมรสกับหนุ่มคนหนึ่งฮะซึ่งคุณคิมก็บอกว่าบ้านเขาเนี่ยรวยเรื่องผ่านมา10กว่าปีแล้วเขาลูกคนรวยลูกคนสุดท้องอายุน้อยกว่าเราด้วยสปอยเราที่สุดตั้งแต่มีผู้ชายมาเปลี่ยนรถหรูมารับซื้อโรเล็กซ์เนี่ยนะฮะกระเป๋าโน่นนี่นั่นให้นะครับพอไปเรียนเมืองนอกก็กลัวแม่จับแยกก็เลยจดทะเบียนสมรสพอมาเจอกันอีกเดือน2เดือนก็เลิกกันไปโดยการเลิกราทุกครั้งไม่ได้โทษแต่ผู้ชายก็เพราะเราเองก็นิสัยไม่เบาเหมือนกันนะคุณคิมก็ทิ้งท้ายเอาไว้นะฮะคุณผู้ชมเป็นไงครับโอ้โหนะฮะนี่ก็คือเรื่องราวชีวิตอีกด้านหนึ่งครับของนักร้องดีว่าชั้นแนวหน้าของเมืองไทยฮะที่กว่าชีวิตของเธอนั้นเนี่ยจะมาถึงจุดนี้ได้ไม่ง่ายเลยจริงๆนะฮะก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมรสุมชีวิตต่างๆมากมายครับแต่เพราะด้วยความอดทนแล้วก็ความพยายามก็เลยทำให้คุณเจนนิเฟอร์คิมหรือที่หลายๆคนก็เรียกว่าเจ๊คิมเนี่ยนะฮะกลับมามีชีวิตใหม่แล้วก็มีความสุขได้อีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมนะฮะก็ขอให้เรื่องของคุณคิมเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายๆคนแล้วกันนะฮะเรื่องที่ดีก็เอาเป็นตัวอย่างเรื่องที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอาเป็นตัวอย่างนะฮะคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ตำนานคนดังหมดเวลาแล้วครับและเรื่องราวเรื่องต่อไปจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ